สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ร้อยตีอาภัสสุขนันเปิดเผยกรณีที่มีการซื้อขายบัตรประจำตำแหน่งในคณะกรรมการและบัตรจอดรถในอาคารรัฐสภาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าการขอบัตรจอดรถอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักรักษาความปลอดภัยมีกระบวนการกันกรองคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรจอดรถได้ซึ่งมีระเบียบการดำเนินการอยู่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงในกรอบระเบียบการดำเนินการถ้ามีกรณีร้องเรียนหรือกล่าวหาจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้างถ้าเป็นข้าราชการจะมีกรอบวินัยและประมวลกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกรรมธิการต้องแยกว่าการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการมีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญในอำนาจหน้าที่อยู่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศนอกจากนั้นการปฏิบัติหน้าที่จะอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการรวมถึงการดูแลผู้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการตามกรอบต่างๆที่กำหนดไว้เป็นไปตามดุลยพินิจต้องเชื่อว่ากรรมการแต่ละคณะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและต้องการผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงโดยได้มีการตรวจสอบตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจากนั้นสำนักงานจะออกคำสั่งแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการเสนอสำหรับกรณีการซื้อขายตำแหน่งถ้าเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเชื่อว่ากรรมการแต่ละคณะจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งมีคณะกรรมการ35คณะแต่ละตำแหน่งจึงมีจำนวนมากพอสมควรถือเป็นดุลยพินิจในคณะกรรมการเชื่อว่าในทางปฏิบัติจะมีกระบวนการกลั่นกรองการทำงานเนื่องจากเป็นองค์กรในระดับนิติบัญญัติถ้ามีกรณีร้องเรียนเกิดขึ้นในคณะกรรมการใดถือเป็นดุลยพินิจที่แต่ละคณะจะสามารถตรวจสอบในประเด็นนั้นได้ทั้งนี้สำนักงานได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นตามที่กรรมการเสนอแต่ในเชิงลึกต้องเคารพดุลยพินิจกรรมการแต่ละคณะเสนอมาสำหรับประเด็นบัตรจอดรถต้องดูว่ามีผู้ร้องเรียนให้ตรวจหรือไม่ถ้ามีผู้ร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานนอกจากนี้ต้องมีการทบทวนการเพิ่มมาตรการเพื่อลดช่องว่างในการซื้อขายบัตรอย่างไรก็ตามในประเด็นข้างต้นข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดยังคงเป็นข้อกล่าวหาอยู่ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงฉะนั้นในฐานะหัวหน้าส่วนถ้ากล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีข้อบกพร่องทั้งที่ไม่มีหลักฐานทุกคนจึงยังเป็นผู้สุจริตตามกรอบวินัยการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากมีข้อเท็จจริงร้องเรียนสำนักงานจะมีการสอบข้อเท็จจริงในบุคคลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามข้อวินัยหรือกฎหมายผู้เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าออกรัฐสภาต้องยอมรับว่าทุกคนต้องการบัตรสิทธิพิเศษเพื่อสิทธิประโยชน์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่เชื่อว่ากระบวนการกลั่นกรองการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดอยู่เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงก็มีข้อยุติจึงมีการเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในสิทธิประโยชน์ที่ต้องตอบได้ว่าผู้ได้รับบัตรในแต่ละลักษณะมีสิทธิ์อย่างไรบ้างขอยืนยันว่ามีการกำชับให้มีการกลั่นกรองที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น